นะสังเกตดูเราไม่ได้วิ่งซ้ำกลับมาที่เก่าอ่ะใช่ป่ะเห็นป่ะเราอยู่ทางทิศใต้ของนครแล้วตรงนี้เดี๋ยวปุ๊บพอขึ้นไปที่หอผมมันก็จะไปพอดียังไม่กันตรงนั้นนะหรือรอบกรุงเทพอ่ะเดินทางบรรยากาศที่สุดยอดเลยแม่นในเมืองกรุงที่วันเสาร์นี่ใจกลางของกรุงเทพนะเนี่ยอ่อนนุชด้วยสุขุมวิทอะไรนะถิ่นรถเยอะเลยแถวเนี้ยถ้าคนรู้ต้องซอยก็ไม่มีปัญหาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วก่อนนะวัดใต้เนี่ยเดี๋ยวทำไมพวกนี้วัดสมัยยุทธยาหมดเลยเนี่ยเรียนไอ้นี่เสียมากสมัยร้องห้านะเออดูเนี่ยคนตะเคียนเนี่ยประตูที่ว่าเครื่องมีรอยตีนแม่นาคอ่ะนั้นมันมาจากหม่อมนั่นแหละหม่อมพิคนิคเรามาสักค่ำเลยครับเพราะแต่เขาไม่ปิดเนาะมันเป็นศาลย่านาคนะฮะตอนนี้ปิดอยู่ครับเพราะว่ามืดค่ำแล้วที่ว่าเอาแม่นาคไปถ่วงนี่คือเรื่องเล่ามาให้ไม่ตำนานนะดูในหนังนะฮะอันนี้ของพระขนงนะฮะหน้าศาลย่านาคเลยครับแต่เรามาจะมืดค่ำเลยตอนนี้มันจะมีพระขนงสายเก่าสายใหม่ใช่ครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะยามเย็นถ้าเกิดฝั่งมองฝั่งนู้นก็คือจะเป็นอะไรนะอ่อนนุชใช่ไหมโซนนู้นนะใช่คือจริงๆแล้วโซนเนี่ยมันเป็นอ่อนนุชทุกวันเนี่ยแม่นาคพระขนงสังกัดเขตอ่อนนุชอ่อนนุชไม่ใช่อยู่เขตพระขนงแต่เขตพระขนงจะไม่เจอแม่นาย้ายสังกัดแล้วคืออ่อนนุชซอย7ใช่แต่ก็ติดกันไม่เหรอก็ติดกันกับคนละขังคลองเนี่ยคือคลองพระขนงเก่าหนุ่มคลองพระขนงใหม่พระขนงใหม่นี่คือคลองมันจะทะลุคลองแสนแสบได้คลองกระลันตันอ่ะคือคลองตันเนี่ยเดิมมันชื่อคลองกระลันตันเดี๋ยวพี่ลองเดินถ่ายดูนี่ครับมันจะมืดๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามาสมืดค่ำแล้วนะฮะไปนู่นสุดไหนเนี่ย
ปกติปิดกันกี่โมงครับเนี่ยเดินไปจ้าปกติปิดกี่โมงครับปกติปิดกี่โมงคะเหรอแล้วครับอ๋อ5โมงเออลืมถามเขาเลยว่าแล้ววันนี้หวยออกปิดกี่โมงขอโทษทีแล้วอย่างวันหวยออกที่เขาปิดกี่โมงครับเออฝั่งนั้นเป็นป่าใช่ไหมป่านั่นแหละเห็นก็ว่ามีอยู่เลยบรรยากาศจริงๆนะคือตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นบรรยากาศที่ในหนังอะใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันเป็นถ่ายตามจำนั่นไม่คือว่าเป็นคือจำลองเหตุการณ์คือบริเวณนี้ใช่ไหมผมจะใช่แล้วพอมามันรู้สึกมันจะมีตรงนี้เป็นโรงสีเป็นอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยไม่ถือว่าทำใหม่ขึ้นมาสมัยก่อนมันก็ไม่ใช่อย่างนี้นะผมเคยมาสมัยที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นโรงสีเก่าเลยหรือโรงสีล้างอย่างนึงเนี่ยเอาเหรอแต่มีไฟอยู่นั่นนะแต่ชอบอ่ะผมชอบมาที่นี่เวลาเนี่ยอ๋อไม่มีไฟสดสปอนไปโน่นเป็นบ้านร้างอยู่ครับจริงป่ะเออบ้านร้างไปแล้วนะตรงนั้นน่ะเออนี่ปองสีอยู่นี่นี่ปองสีอยู่นี่ปองสีอ๋อนั้นโรงสีโน่นนะสมัยก่อนนะทำนาใช่ไหมสมัยก่อนตรงนี้เป็นนาหลวงนาหลวงสวนหลวงก็เลยขึ้นไปนี่เขาเรียกเขตสวนหลวงไงเออเขตสวนหลวงคือจะเปิดให้เข้าไหว้ย่านาคเนี่ย7:30 นะครับแล้วก็สารปิด17:30 แต่ถ้าเกิดว่าก่อนมันหวยออก1วันเนี่ยเปิดให้เข้าทั้งวันทั้งคืนเลยครับตรงนี้คือค่ำแล้วนะครับศาลก็เลยปิดแล้วที่เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศกลางคืนครับ